وهو الحي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران ใจเผื่อแผ่ค้าสัตว์ปีกจำหน่ายไก่สดทั้งปลีกและส่งวันนี้ใจเผื่อแผ่มีสิ่งดีๆมามอบให้พี่น้องได้ลิ้มลองไปพร้อมกันน้ำจิ้มไก่รสเด็ดและน้ำจิ้มสุกี้เลิศรสนอกจากนี้ยังมีเนื้อเค็มปรุงรสพริกแกงส้มพริกแกงเขียวหวานพริกแกงเผ็ดให้พี่น้องได้ปรุงแต่งหลากหลายเมนูไก่ตามใจชอบหลากเรื่องเมนูไก่ติดต่อเราสิครับใจเผื่อแผ่ค้าสัตว์ปีกธุรกิจมุสลิมเพื่อมุสลิม029899034บริหารงานโดยบังมินใจเผื่อแผ่วะฮุวัลฮัยยุฟะไลซะยัฟฎะฮุอะบดะฮูอินดัตตะจาฮุริมินฮูบิลอัศยานีลากินนะฮูยุลกีอะลัยฮิซิตระฮูفهو الستير وصاحب الغفران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته กลับเข้าสู่รายการสลามยามเช้าประจำเช้าวันอังคารวันนี้นะครับเช้าวันอังคารวันนี้ครับตรงกับวันอังคารที่20ตุลาคม2558ต้องขอชูโกต่อเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับที่พระองค์ยังทรงให้ผมได้มีโอกาสกลับมาพบกันผู้ชมอีกครั้งหนึ่งกับสลามยามเช้าทางสถานีวิทยุช่องแห่งนี้นะครับเป็นประจำครับท่านผู้ชมครับในทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ6นาฬิกากับ10นาทีโดยประมาณจนกระทั่งถึง7นาฬิกากับ10นาที1ชั่วโมงตรงนี้ที่เราเรียนรู้เรื่องราวของหลักการอิสลามนะครับไปพร้อมๆกับประเด็นข่าวสารสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในสังคมของเราไม่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับจะเกิดขึ้นในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ตามเราจะหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับโดยจะมีท่านวิทยากรประจำในแต่ละเช้าในแต่ละวันมาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับเราครับเช่นเคยครับท่านผู้ชมครับในเช้าวันอังคารวันนี้นะครับท่านวิทยากรที่ให้เกียรติมานั่งพูดคุยและให้ความรู้กับเรานะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์รอซิกีนอีซาในช่วงนี้ครับให้ท่านผู้ชมได้พบกับท่านอาจารย์รอซิกีนอีซาก่อนครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะครับกับวันที่7ของเดือนมุฮัรรอมนะครับซึ่งเป็นเดือนแรกของอัลอิสลามนะครับซึ่งเดือนนี้ก็มีอิบาดะห์นะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับระบุเอาไว้นั่นก็คือให้มีการถือศีลอดให้มากๆนะครับโดยการถือศีลอดที่ประเสริฐหลังจากเดือนรอมฎอนนะครับก็คือการถือศีลอดในเดือนมุฮัรรอมตลอดจนในวันพฤหัสนี้นะครับซึ่งก็เป็นวันที่9นะครับของเดือนมุฮัรรอมนะครับส่วนวันศุกร์ก็จะเป็นวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมซึ่งถ้าหากว่าใครผู้ใดที่จะได้ถือศีลอดนะครับในวันตาซุอะในวันที่9ของเดือนมุฮัรรอมก็เป็นวันพฤหัสนี้ส่วนผู้ใดใครจะถือศีลอดเฉพาะวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมนะครับก็เป็นวันศุกร์นะครับแต่ที่ดีแล้วเนี่ยนะครับท่านพี่น้องน่าจะถือวันที่9ด้วยเพราะว่าจะได้ดูว่าเราได้รำลึกถึงนบีมูซารำลึกถึงความขอบคุณจากอัลเลาะห์ที่พระองค์ได้ทรงโปรดช่วยเหลือนบีมูซาของเราเนี่ยนะครับให้มันมากกว่ายาฮูดีที่มันถือศีลอดนะครับให้มันมากกว่านัสรอนีที่เขาถือศีลอดนะครับในวันที่10นะครับเราก็ถือในวันที่9ด้วยหรือถ้าหากว่าบางคนไม่ได้ถือวันที่9แล้วก็ถือวันที่10ก็บวกวันที่11ไปวันนะครับให้มันมากกว่าเขาก็จะเป็นการดียิ่งหรือจะหากว่าท่านพี่น้องจะถือศีลอดมากๆเลยในเดือนมุฮัรรอมนี้ก็จะเป็นการดีตามที่ท่านนบีบอกว่าอัฟดอลุสซิยามการถือศีลอดที่ประเสริฐบะดะรอมฎอนหลังจากเดือนรอมฎอนก็คือซิยามมุฮัรรอมก็คือการถือศีลอดในเดือนมุฮัรรอมนั่นเองนะครับก็ฝากไว้กับท่านพี่น้องนะครับใกล้เวลาที่จะถึงแล้ววันพฤหัสนี้เป็นวันที่9แล้วก็วันศุกร์นั้นเป็นวัน
ที่10ของเดือนมุฮัรอมนะครับครับอาจารย์ครับพูดถึงมุฮัรอมนิดนึงอาจารย์ครับเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าเดือนมุฮัรอมเนี่ยเป็นเดือนแรกของปฏิทินอิสลามปฏิทินอาหรับนะครับอาจารย์ครับนอกจากการถือศีลอดในวันที่9รวมทั้งวันที่10ที่อาจารย์ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยไอ้การเฉลิมฉลองอย่างอื่นไม่มีในเดือนนี้ใช่ไหมครับไม่มีครับเพราะว่า1ท่านนบีเองก็ผ่านมุฮัรอมมาหลายมุฮัรอมในยุคของท่านหลังจากที่ท่านได้อพยพเดือนมุฮัรอมเนี่ยเป็นเดือนที่ท่านนบีนะครับถูกสั่งใช้จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อพยพจากมหานครมักกะไปสู่มหานครมะดีนะห์นะครับก็ได้อพยพในเดือนมุฮัรอมนะครับเมื่ออพยพไปแล้วนะครับไปสู่สถานที่ที่ดีกว่ามีการต้อนรับที่ดีมีการประกาศอิสลามอย่างมากมายมีคนเข้ารับอิสลามมีคนต้อนรับอยู่ตรงนั้นเนี่ยพอครบรอบเดือนมุฮัรอมปีต่อมานะครับท่านนบีเองก็ไม่ได้จัดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะบีก็ไม่ได้ทำแล้วก็ไม่มีดุอาด้วยนะครับดุอาส่งท้ายปีเก่าดุอาต้อนรับปีใหม่อย่างที่ร่อนกันใน Facebook ร่อนกันใน LINE ว่ามีดุอาต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่านะครับไม่มีนะครับตลอดจนหลังจากที่ท่านนบีได้วะฟาตไปนะครับอบูบักรขึ้นเป็นคอลิฟะห์ท่านแรกอบูบักรอุมัรอุสมานอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมเนี่ยก็ไม่ได้เคยจัดนะครับพิธีการต้อนรับเดือนมุฮัรอมนะครับก็ถือว่าเดือนมุฮัรอมก็เป็นเดือนหนึ่งจาก12เดือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างเอาไว้ได้ทรงกำหนดเอาไว้นะครับการที่เราไปจัดปีใหม่ปีเก่าเนี่ยมันคล้ายๆกับการต้อนรับการส่งท้ายปีเก่าการต้อนรับปีใหม่ของศาสนิกอื่นนะครับของพุทธนะครับของศาสนาพุทธก็มีเทศสงกรานต์สงกรานต์นั่นคือปีใหม่ของชาวพุทธนะครับส่วนปีใหม่ปีเก่าที่มันเป็นวันที่31ธันวาคม1มกราคมนี่ก็เป็นของสากลนะครับต่อมาประเทศไทยเราในรู้สึกจะเป็นในรัชกาลที่5หรือถ้าจำไม่ผิดนะครับก็พยายามที่จะปรับให้เป็นสากลก็เลยปรับให้มันเป็น31ธันวาคม1มกราคมเป็นสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วเขาก็มีการรื่นเริงกันนะครับเราไม่เกี่ยวข้องนะครับครับนะครับเอาละอย่างบางคนอาจจะคิดอาจารย์ว่าเอาละเรื่องของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันสงกรานต์เทศกาลต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับรวมทั้งเรื่องของวันคริสต์มาสอะไรของเขาเนี่ยอาจารย์อันนี้เป็นวันเฉลิมฉลองที่เรามุสลิมไม่สามารถไปร่วมได้อยู่แล้วครับอันนี้เนี่ยเขานับเดือนมุฮัรอมว่าเนี่ยเป็นเดือนอาหรับไงแล้วก็เป็นการเปลี่ยนฮิจเราะห์จาก1436เป็น1437เพราะนั้นเรายึดเดือนอาหรับนี่แหละถ้าคิดแบบนี้คิดผิดเลยใช่ไหมอาจารย์ในการเฉลิมฉลองก็มันก็คือการเรียนแบบคือเราต้องดูบุคคลต้นแบบคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านจัดไหมครับนะครับถ้าเป็นความดีแล้วมันมีความจำเริญมีความบารอกัตว่ามันเปลี่ยนปีใหม่มาขึ้นปีเปลี่ยนจากปีเก่ามาขึ้นปีใหม่แล้วท่านนบีจัดนะครับแล้วก็มีการละหมาดมีการขอดุอาในวันส่งท้ายปีเก่าแล้วก็มีการขอดุอาในวันเริ่มฮิจเราะห์เริ่มศักราชใหม่เริ่มปีใหม่บางคนทำบุญด้วยซ้ำไปถ้าหากมันดีเนี่ยเราก้านะคอยรอละซาบากูนะถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องดีเนี่ยคนในยุคอดีตสลับซอลและเขาทำกันแล้วปรากฏว่าไม่ได้ทำอะไรแต่กับท่านนบีกับกำชับใช้นะครับว่าให้ถือศีลอดนะในวันที่10นะครับของเดือนมุฮัรอมเราเองบางคนก็ไม่ถือศีลอดเขาใช้ให้อดแต่กวนซูวอเขาใช้ให้อดแต่เราทำบุญนะครับมันก็ตรงกันข้ามสวนกับคำสอนของท่านนบีในวันที่10มุฮัรอมจะมีความเชื่อหลายๆความเชื่อเช่นความเชื่อของคนที่ยังไม่เข้าใจอิสลามนะครับว่าเป็นวันที่เราต้องรำลึกถึงนบีนูห์จริงๆเนี่ยให้ถือศีลอดเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของอัลลอฮ์ที่มีต่อนบีมูซาช่วยเหลือนบีมูซาให้พ้นจากการถูกไล่ล่าจากฟิรอูนและพลพรรคของฟิรอูนนบีก็สื่อสิ้นอดและนบีก็พูดว่าถ้าฉันมีชีวิตอยู่จนถึงปีหน้าแล้วก็ฉันจะถือวันที่9ด้วยมันเป็นคำสั่งแล้วเป็นคำพูดแล้วแต่นบีเสียชีวิตซะก่อนนะครับความเชื่ออีกความเชื่อนึงเพราะเชื่อว่าไปเชื่อว่าวันที่10มุฮัรอมเป็นวันที่นบีนูห์เราลึกถึงนบีนูห์นะครับพาผู้ศรัทธาเนี่ยขึ้นเรือนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยท่วมนานจนกระทั่งว่าเสบียงที่อยู่บนเรือนั้นหมดก็เลยเหลือแต่แป้งถั่วงาก็เลยอาหารหมดก็เลยเอาพวกนี้มากวนกวนกวนกันเพื่อที่จะได้กินกันทั่วถึงก็พอถึงนั้นวันพอถึงวันที่10มุฮัรอมก็กวนกัน
นะครับซึ่งเรื่องดังกล่าวการกวนซูกรขนมซูกรเนี่ยมันไม่มีต้นตอเลยที่เล่ามาเนี่ยไม่มีต้นตอเลยแล้วเอามาจากไหนเรื่องเหล่านี้เอามาจากไหนก็มาจากหนังสือมลายูบางเล่มที่เขียนเอาไว้นะครับแล้วไปพอไปทำแล้วนะมันไม่หยุดแค่ขนมมันไปหยุดอยู่บนความเชื่ออีกไปมีความเชื่อว่าถ้าทำวันดังกล่าวเนี่ยผลบุญจะมีมากมายเหลือเกินเหงื่อทุกหยดที่กวนซูกรลงไปที่หยดออกมาจากร่างกายเราเนี่ยมันจะเป็นผลบุญมันวัยรุ่นเนี่ยถอดเสื้อกวนกันเลยบางคนกวนในนิดนึงต้องเอาพระท่านพอแล้วพอละเราบ้างพอจะได้รับผลบุญมันมีเรื่องผลบุญมาเกี่ยวข้องแล้วอ้างว่าเป็นซุนนะซุนนะก็คือคำพูดการกระทำการยอมรับไหนละนบีพูดไว้มีหะดีษสักบทหนึ่งไหมให้กวนซูกรเหงื่อทุกหยดที่หยดลงมาจากร่างกายมันกลายเป็นผลบุญมีไหมที่นบีพูดไม่ปรากฏมีไหมที่นบีทำซอฮาบะห์ทำไม่มีมีไหมที่คนอื่นทำในยุคของท่านนบีและท่านนบียอมรับก็ไม่มีแล้วมันจะเป็นซุนนะไปได้อย่างไรนะครับแล้วมีความเชื่อว่าถ้าจะให้ดีให้ประเสริฐให้อัฟดอนแล้วก็ผู้ที่กวนเนี่ยต้องมีนั้นละหมาดก่อนกลายเป็นเรื่องอิบาดะห์ไปแล้วนะครับเพราะเราละหมาดนี่มันเป็นอิบาดะห์ละต้องถ้าจะกวนให้ดีต้องมีนั้นละหมาดเหงื่อทุกหยดที่ออกลงมาจากร่างกายเป็นผลบุญแล้วพอจะไปกินเนี่ยกินก่อนไม่ได้ต้องดูอาก่อนไม่งั้นจะปากเบี้ยวมันกลายเป็นขนมศักดิ์สิทธิ์ไปละไอ้เงี้ยมันก็เป็นกลายเป็นเชื่อส่วนกลุ่มอีกกลุ่มนึงครับกลุ่มชีอะห์อิหม่าม12นะวันนี้ทรมานตัวเองนะครับท่านพี่น้องผมพูดเนี่ยถ้ายังไม่ต้องเชื่อก็ได้นะครับถ้าไปแอบดูนะครับหรือไปดูแล้วเขาก็ให้ดูนะครับวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมเนี่ยนะครับชีอะห์เนี่ยจะทำร้ายตัวเองเพื่อรำลึกถึงใครเมื่อกี้กลุ่มหนึ่งรำลึกถึงนบีนัวนะครับกลุ่มอะลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์รำลึกถึงบุญคุณความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่มีต่อนบีมูซาที่ถูกไล่ล่าจากฟิรูนแล้วก็รอดพ้นจากการไล่ล่าเราก็ถือศีลอดกลุ่มที่3นี่กลุ่มชีอะห์อิหม่าม12นะครับกลุ่มนี้เนี่ยทรมานตัวเองเพื่อรำลึกถึงการจากไปของฮัสซันฮุเซนอันเนื่องมาจากพวกเขาเนี่ยคิดว่ามีความเชื่อว่าเราไม่ได้ออกไปปกป้องพวกเขาไม่ได้ออกไปปกป้องไม่ไปดูแลฮุเซนถึงถูกฆ่าในวันดังกล่าวก็เลยวันถึงวันดังกล่าวนี้ก็เลยทรมานตัวเองยิ่งเลือดไหลมากเท่าไรมีความทุกข์มากเท่าไรผลบุญก็จะมีมากเท่านั้นก็เลยมีเอาแส้มาตีตัวเองแล้วก็ร้องแล้วก็พูดว่ายาฮัสซันยาฮุเซนยาฮัสซันยาฮุเซนแล้วก็เอามีดเฉาะหัวตัวเองให้เลือดไหลแม้แต่เด็กตัวเล็กๆซึ่งโลกปัจจุบันนี้มันไม่สามารถที่จะปิดได้ตอนก่อนกลุ่มชีอะห์อิหม่าม12จะพูดว่าพวกท่านมาใส่ร้ายเราไม่เคยทำหรอกแต่พอโซเชียลมีเดียมันมีมากแล้วเนี่ยก็ถ่ายคลิปโดยพวกเขาเองแหละเป็นผู้ถ่ายแล้วก็มาโพสต์นะครับเด็กตัวเล็กๆเนี่ยถูกเฉาะหัวนะครับดูในภาพเนี่ยถูกเฉาะหัวแล้วก็เลือดเนี่ยไหลใครเป็นคนเฉาะพ่อหรือแม่ของตัวเองเป็นคนเฉาะนะครับเดินลุยไฟบ้างอะไรบ้างคล้ายๆกับมันคล้ายๆกับกินเจเลยเนี่ยตอนนี้นะครับเอามีดมาแทงตัวเองเอาแส้มาฟาดตัวเองนะครับอาจารย์ครับพูดถึงว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยโยงทั้งนั้นที่ในหลักการเนี่ยท่านนบีพูดถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีต่อท่านนบีมูซาในการพาพวกเนี่ยหนีจากฟิรูอูนใช่ไหมอาจารย์อันนี้ไอ้ความเชื่อไปโยงกับท่านนบีนัวยังไงครับอาจารย์ความเชื่อตรงนี้เนี่ยทำไมคนยุคหลังๆเนี่ยถึงไปโยงกับท่านนบีนัวเรื่องของการกลัวซูกงซูกออะไรก็ตามอาจารย์ที่มาตรงนี้อาจารย์พอจะเล่าได้ครับก็มันมีมาจากหนังสือบางเล่มที่เป็นภาษามลายูที่เขาเรียกว่ากรังถูกเขียนมาถูกแต่งมาจากอินโดนีเซียจากมาเลเซียและสมัยก่อนนู้นโตครูบ้านเราสมัยก่อนนู้นโตครูก็ต้องไปเรียนมาเลเซียไปเรียนอินโดพอกลับมาก็เอาความเชื่อต่างๆเหล่านี้นะครับมาพูดนะครับพอมาพูดมาเขียนไว้มาสอนไว้มันก็ถ่ายทอดมาจากยุคแล้วยุคเล่านะครับจนเมื่อคืนนี่มีคำถามเมื่อคืนพวกออกรายการคู่กับอาจารย์ดูเห็นมีคำถามว่าแล้วเราจะกวนมันจะผิดตรงไหนมันผิดตรงที่ว่าอยู่วันอื่นๆนะท่านไม่กวนแต่ท่านต้องมากวนในเดือนมุฮัรรอมนะต้องมากวนซูกอร์ซูกอร์ก็คือมาจากคำว่าอาชูรอที่แปลว่า10นั่นแหละเพี้ยนกันไปเพี้ยนกันมาก็กลายเป็นซูกอร์แล้วขนมอะไรขนมซูกอร์แถวบ้านผมสมัยก่อนเนี่ยพอถึงวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมเนี่ยนะครับชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ได้กวนธรรมดานะเขาไปกวนก็ที่สุเราฮะนะครับคุณมีมะพร้าวก็เอามะพร้าวมาเอามาเป็นลูกๆเลยมะพร้าวมาก็มาขูดกันที่สุเหร่ามาปอกกันที่มัสยิดท
ถ้ามีสุกรที่เป็นคาวบางคนก็เอาไก่มาเอาไก่ที่เลี้ยงตามบ้านเอามานะครับบางคนก็เอาน้ำตาลมาบางคนก็เอาแป้งมาใครที่ไม่มีอะไรเลยก็เอาไม้ฟืนมานะครับเอาไม้พายมามาช่วยกันกวนมันเป็นเหมือนกับว่าอาจจะเป็นกุศโลบายของคนในยุคอดีตที่อยากให้คนมารวมตัวกันเพื่อมีกิจกรรมแต่จะทำอย่างไรอ่ะที่จะให้คนมารวมตัวกันเป็นกิจกรรมในมัสยิดเพื่อความแบบว่าคืนแล้วคืนเป็นความสมานฉันท์เป็นการปรองดองกันคนในเก็บคนในตำบลมาก็เลยต้องนึกก็เลยเอาเรื่องนี้มาพอเอาเรื่องนี้มาเนี่ยถ้าบอกว่ามากวนสุกรเฉยๆคนก็ไม่มามันก็ต้องมีเรื่องผลบุญเข้าไปสอดแทรกพอมีเรื่องของผลบุญไปสอดแทรกจากปีหนึ่งสู่เดือนหนึ่งจากวันหนึ่งสู่เดือนหนึ่งจากเดือนหนึ่งสู่ปีหนึ่งจากปีหนึ่งมาสู่สองปีมันทับซ้อนกันมานานจนกลายเป็นเรื่องของศาสนาแล้วก็ยากที่จะการลบด้วยนะครับนี่นะครับสุขที่แล้วเนี่ยหลายมัสยิดเนี่ยโต๊ะคอเตมเนี่ยพูดบ่มมินบัตเลยพวกเราต้องรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปู่ย่าตายายเราทำไว้นั่นคือการกวนสุกรใครว่าไม่ใช่ศาสนาพวกเราอย่าไปเชื่อพวกเราต้องทำคำว่าต้องทำนี่คือวาญิบเลยจำเป็นต้องทำครับจะครับตอนนี้พูดถึงคำว่ากุศโลบายอาจารย์ครับบางทีเนี่ยถ้าเรานึกถึงคำนี้นะอาจารย์กุศโลบายเนี่ยถ้าเรานึกในมุมที่มันดีเนี่ยก็เหมือนกับว่าผู้ใหญ่เนี่ยเขาอยากจะให้มีการรวมหรือทำกิจกรรมร่วมกันนี่อาจารย์ในการที่เราจะมาทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยมันต้องอยู่บนพื้นฐานอะไรครับกับการที่เราใช้คำว่ากุศโลบายอยู่บนพื้นฐานที่ไม่ขัดกับหลักการครับอย่างเช่นในอดีตเนี่ยตอนผมเด็กๆเนี่ยนะครับโตกีโตวังเนี่ยจะบอกว่าอย่าตัดเล็บตอนกลางคืนเพราะอย่าห้ามตัดเล็บตอนกลางคืนเนี่ยไอเราก็ไม่ค่อยเชื่อไอทำไมต้องห้ามตัดเล็บตอนกลางคืนก็กลางวันไม่ว่างไปเรียนหนังสือกลับมาต้องมารดน้ำต้นไม้ต้องอาบน้ำให้วัวให้ควายสมัยก่อนต้องกลับมาอาบน้ำให้วัวให้ควายด้วยนะครับไอทำไมห้ามตัดกันตอนคืนกลางวันงานเยอะต้องไปเรียนหนังสือกลับจากเรียนหนังสือไทยต้องมาแวะที่บาลาซอมาแวะที่มัสยิดเพื่อมาเรียนอัลกุรอานกลับมาถึงบ้านต้องมารดน้ำต้นไม้ต้องมาตักน้ำใส่ตุ่มนะครับบ้านที่บ้านมีควายด้วยก็ต้องอาบน้ำควายอะไรจะร้องเนี่ยเอาควายเข้าคอกเอาวัวเข้าคอกบางทีกำลังนวดข้าวต้องมาช่วยนวดข้าวพอกลางคืนก็อยากจะตัดห้ามตัดพอถามว่าโต๊ะทำไมห้ามตัดทำไมให้ตัดเล็บศาสนาห้ามพอถ้าพูดว่าห้ามตัดเฉยๆลูกหลานจะไม่เชื่อก็บอกศาสนาห้ามก็เลยสมัยก่อนไม่มีใครตัดเล็บจริงๆกุศโลบายของเขาก็คือว่าตัดเล็บในตอนกลางคืนเนี่ยสมัยก่อนมันไม่ค่อยมีหรอกที่ตัดเล็บตะบงตะใบไม่ค่อยมีหรอกจะตัดเล็บก็ใช้มีดนี่แหละเดี๋ยวมีดจะบาดมือเอาครับอาจารย์ครับตอนนี้พูดถึงเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเราบางทีผู้ใหญ่เขาอ้างเพื่อเป็นกุศโลบายบางทีเขาอาจจะบอกตรงๆไปหรือจะพูดว่ามันไม่ได้นะเพราะมันมืดกลางคืนเดี๋ยวอาจจะไม่โดนเล็บไปโดนเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเรื่องตัดเล็บหรืออะไรก็ตามที่ผู้ใหญ่เป็นกุศโลบายที่เขาทำมาอาจารย์การอ้างอย่างเงี้ยอาจารย์การอ้างของผู้ใหญ่ที่อ้างเรื่องศาสนาห้ามคือถ้าเขาไม่อ้างแบบนี้เนี่ยความน่าเชื่อถือหรือน้ำหนักมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นฮะดิษเก้ฮะดิษที่มันกรุขึ้นมาฮะดิษเมาดัวฮะดิษที่ถูกกรุขึ้นมาที่เป็นฮะดิษเก้เนี่ยก็มาแบบนี้แหละครับนะครับผู้ปกครองต้องการที่จะให้คนที่อยู่ภายใต้การปกครองดูแลเนี่ยนะครับอยู่ในความสงบอยู่ในความเรียบร้อยก็เลยต้องอ้างว่านบีห้ามนั่นนบีใช้นี่นบีห้ามนั่นจนกระทั่งว่า นบีเนี่ยนะครับเป็นนบีที่อัลลอฮ์ทรงแต่งตั้งอัลลอฮ์วะฮีให้ทราบว่าหลังนบีตายมันจะมีคนมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในยุคของนบีไม่มีหรอกเพราะในยุคของนบีมีซอฮาบะห์ก็ถามนะครับพอนบีจากไปแล้วจะทำยังไงให้คนเชื่อในอำนาจการปกครองของตัวเองก็เลยต้องกุว่านบีพูดนบีพูดไว้ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตนบีบอกมันกะซะบะอะไรยะมุตะอัมมิดันฟาเลียตะบาวะมักอาดาหูมินันนาใครผู้ใดก็แล้วแต่ที่โกหกใส่ฉันหมายความว่านบีไม่พูดอ่ะแต่ไปกุขึ้นมาฟาเลียตะบาวะมักอาดาหูมินันนาเตรียมไว้เลยว่าจะนั่งในนรกประตูไหนช่องไหนนั้นฮะดิษเก้ก็มาอย่างนี้แหละฮะดิษเมาดัวก็มาอย่างนี้แหละนะครับจะให้คนเชื่อทำยังไงก็ต้องอ้างศาสนาบางคนเนี่ยไม่ใช่อ้างนบีด้วยนะอ้างว่าอัลลอฮ์บอกโอ้โหนั่นโกหกใส่อัลลอฮ์เลยก็ยังมีนะครับแล้วกากตะกอนของคนในยุคอดีตเนี่ยนะครับก็ตกมาถึงพวกเราตัวครูบางคนก็มีแต่แล้วศาสนาเขาว่าไว้เวลานักเรียนถามอย่าถามได้ไหมแกมีหน้าที่เรียนก็เรียนไปเดี๋ยวไปเรียนสูงๆแล้วไปค้นเอาตอนนี้มาที่ฟังเชื่ออย่างเดียว
นี่คนในเวลามันทำมาทุกปีทำมาทุกปีมันเป็นความเชื่อที่ทับซ้อนอาจารย์ครับตอนนี้พูดถึงว่าไอ้การอ้างลักษณะแบบนี้อาจารย์อ้างเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือของผู้หลักผู้ใหญ่สมัยก่อนๆหรือว่าที่เป็นสาเหตุของการนำไปสู่ความไม่ถูกต้องอาจารย์นี่อาจารย์ถ้าเกิดเมื่อเขาอ้างมันเป็นเรื่องที่ดีอย่างนี้แต่เขาไม่ได้บอกแต่มันขัดมันไม่ถูกต้องกับหลักการคือก่อนอื่นผมขอพูดว่ามันเป็นบางคนเนี่ยผู้ใหญ่บางคนเขาก็ไม่ได้ไปฝังหัวกับเรื่องต่างๆแต่นี้ความที่เขาได้รับมาเขาพูดต่อไปได้รับมาแล้วพูดต่อไม่มีเจตนาหรอกครับไม่มีเจตนาอย่าตัดเล็บตอนกลางคืนศาสนาห้ามก็ฟังมาตั้งแต่เด็กพอมาถึงลูกตัวเองก็มาบอกครับมีประจำเดือนนี่ก็จะไปหวีผมเยอะนะถ้าหวีผมเยอะแล้วผมมันร่วงเนี่ยต้องเก็บด้วยนะจริงๆกุศโลบายของคนในอดีตเนี่ยผมเนี่ยมันผมของคนเนี่ยมันร่วงยิ่งสมัยก่อนนั้นไม่เคยมีครีมบำรุงผมไม่มีครีมนวดไม่มีอะไรหรอกเวลาถึงช่วงประจำเดือนมาหวีผมเนี่ยผมก็จะร่วงก็เลยบอกยาหวีผมหรือถ้าหากว่าหวีผมแล้วผมมันร่วงเนี่ยต้องเก็บให้ดีนะมันเป็นนาจิสนะผมเนี่ยเพราะเรามีประจำเดือนอยู่ต้องเอาไปฝังนะบางคนบอกต้องเอาผมที่ร่วงไปยกฮาดัสด้วยไปอาบน้ำจนาบาด้วยเดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนสาวๆสมัยนี้ก็มีเหมือนกันแต่กุศโลบายของคนในอดีตคือไม่อยากให้หวีผมเพราะว่าเดี๋ยวผมมันร่วงเพราะผมมันร่วงแล้วก็ไม่ได้กวาดไม่ได้เก็บสมัยก่อนนี่ไม่ได้มีเครื่องดูดฝุ่นไม่ได้มีไฟอะไรที่มันจะส่องจนข้างเห็นผมร่วงก็เลยบอกศาสนาห้ามหวีผมในช่วงของมีประจำเดือนก็เลยกระเซาะกระเซิงกันอย่างนั้นแหละอันนี้ถ้าหากว่าย้อนมาถึงคำถามของคุณฮาชิมที่บอกว่าถ้ากุศโลบายใดๆที่มันไม่ขัดกับหลักการของศาสนา อันนี้ไม่มีปัญหาครับยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าต้องปลูกต้นตะไคร้เนี่ยหรือต้นอะไรหัวระพาเนี่ยนะครับตะไคร้เนี่ยต้องปลูกไว้ที่ต้นหัวระพาเนี่ยก็ต้องปลูกไว้ที่ตรงตุ่มน้ำนะครับถามว่าทำไมอ่ะทำไปนะผู้ใหญ่เขาบอกว่าดีอันนี้ถ้าบอกผู้ใหญ่คนโบราณเขาบอกว่าดีโดยที่ไม่ได้อ้างว่าเป็นคำพูดของนบีอันนี้ไม่มีปัญหารู้ไหมทำไมเขาต้องปลูกต้นตะไคร้เนี่ยไว้แถวหน้าบ้านเพราะอันเนื่องมาจากว่าสมัยก่อนนี่เวลาจะขึ้นบ้านก็ต้องมีตุ่มน้ำอยู่หน้าบ้านล้างเท้าก่อนนะครับไปเดินย่ำเลนย่ำโคลนมาที่ไหนก็ขึ้นบ้านก็ต้องล้างเท้านี่พอจะปลูกต้นตะไคร้ไว้หน้าบ้านเพราะว่างูเนี่ยถ้ามันมาเนี่ยงูเนี่ยพอมันเลื้อยเข้ามามันมาโดนต้นตะไคร้เนี่ยมันถูกตะไคร้บาดงูก็จะไม่มาอยู่แถวโอ่งอ่ะโอ่งน้ำเห็นไหมมันเฉอะแฉะตรงนั้นอ่ะแต่ทำไมไม่เคยพบงูแล้วทำไมต้องปลูกต้นโหระพาอะไรไว้เพราะตะขาบหรือแมลงป่องอะไรก็แล้วแต่มันจะเหม็นกลิ่นอันนี้เป็นเรื่องภูมิปัญญาภูมิปัญญาของคนโบราณอันนี้ไม่เป็นไรเพราะบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาสั่งเอาไว้อย่างนี้ไม่ผิดกับหลักการศาสนาแต่ถ้าคุณไปอ้างว่านบีสั่งไว้ให้ปลูกตะไคร้หน้าบ้านนั่นเองอันนี้พอความคิดอันนี้มันจริงๆมันไม่มีงูนะหน้าบ้านเนี่ยถึงแม้มันจะเฉอะแฉะแล้วน้ำมันเฉอะแฉะทำดำต้องมีตะขาบมีแมลงป่องมีงูมันชอบอยู่แล้วสิ่งเฉอะแฉะอย่างเงี้ยเอ๊ะทำไมไม่มีก็เลยไปปลูกบนกุโบซะเลยเอาตะไคร้ไปปลูกบนกุโบเอาโหระพาไปปลูกบนกุโบครับเพราะไปบอกว่างูมันจะไม่มาตะขาบมันจะมาเดี๋ยวมันจะไปกัดมันจะไปอยู่ในหลุมศพในกุโบคราวนี้พอจะเอาตะไคร้ไปปลูกบนกุโบเนี่ยมันไม่กินกับปัญญาคนหรืออะไรจะทำสวนครัวในกุโบหรือไงมีตะไคร้มีหัวเหาะมีโหระพามีกะเพราอย่างเงี้ยมันไม่กินวิญญาณก็บอกเป็นซุนนะนบีนั่นเอาเขาแหละเพราะต้องการให้คนปลูกก็เลยบอกว่ามันเป็นซุนนะนบีอย่างนี้เป็นต้นหรือปลูกต้นดอกรักปลูกต้นลั่นทมอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้พอบอกให้จะให้คนเชื่อก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของศาสนาอันนี้ห้ามครับอาจารย์ถ้าในลักษณะแบบนี้อาจารย์ปลูกต้นมะยมไว้หน้าบ้านนะขนุนนะปลูกไว้หลังบ้านนะผู้ใหญ่บอกอย่างนี้อาจารย์จริงๆแล้วอย่างเงี้ยเขาบอกว่าปลูกต้นขนุนไว้หลังบ้านเพราะว่าหลังบ้านของคนในยุคอดีตอ่ะข้างหลังบ้านเนี่ยนะครับมันจะมีห้องน้ำพอมีห้องน้ำแล้วก็จะได้ร่มเย็นจะได้ร่มเย็นห้องน้ำสมัยก่อนไม่ได้มาอยู่ในบ้านนะสมัยผมเด็กๆในห้องน้ำนี่ไปอยู่นอกบ้านอยู่นอกตัวบ้านเลยอยู่นอกตัวบ้านก็ปลูกต้นขนุนไว้มันก็จะได้ร่มเย็นด้วยไม่ไปเราไปเข้าห้องน้ำเนี่ยมันจะได้ไม่ร้อน
แล้วปรากฏว่าร่องนงร่องน้ำอะไรมันก็อยู่ข้างหลังก็ต้องปลูกขนุนไว้แต่นี้เขาจะปลูกขนุนบางบ้านก็ไม่ปลูกผู้หลักผู้ใหญ่บางคนก็เลยต้องบอกว่าเนี่ยถ้าคุณปลูกต้นขนุนไว้หลังบ้านเนี่ยนะชีวิตของคุณจะไม่ตกอับมันไปปนกับความเชื่อละถ้าไปปนกับความเชื่อเรื่องอากีดาว่าถ้ามีต้นขนุนชีวิตไม่ตกอับทำไมอ่ะเพราะจะมีคนหนุนคุณอยู่ตลอดอันนี้เป็นชีริกเลยเป็นชีริกเลยเพราะว่าเป็นชีริกอะไรเป็นชีริกกับต้นขนุนว่าชีวิตคุณมันไปเกี่ยวโยงกับต้นขนุนว่ามันจะไม่ตกอับครับเพราะมันจะหนุนนำตลอดมะยมต้องปลูกหน้าบ้านโบราณคนแก่ๆเนี่ยปลูกต้นมะยมไว้หน้าบ้านใครมาโต๊ะขอมะยมไปกินหน่อยนะไปตำไอ้เป็นไอ้น้ำจิ้มกินอะไรกินก็คือคนโบราณน่ะใจบุญนะครับแล้วขนมมันไม่มีขายตามเซเว่นตามอะไรร้านโชห่วยมีตามบ้านนอกจะไปบ้านผมเนี่ยอยู่คลอง16เนี่ยจะไปตลาดทีนะสมัยก่อนต้องรอเรือผ่านแล้วเรือผ่านน่ะเที่ยวละวันนะครับลำบากมากนะครับจะไปนี่เช้าแล้วก็แล้วจะกลับไม่ใช่นึกอยากกันจะกลับก็กลับได้นะต้องรอเที่ยวเขากลับคือเขามีวินัยในการเดินทางต้องรู้เวลาด้วยใช่เพราะนั้นมะพร้าวเอ่ยขนุนเอ่ยมะยมนี่จะปลูกไว้เพื่อไปกินน่ะไม่มีปัญหาหรอกแต่นี่คนไม่ค่อยปลูกกันคนแก่ก็เลยอ้างกุศโลบายเลยจะได้คนนิยมชมชอบถามว่ามันจริงไหมคุณปลูกมะยมไว้ร้อยต้นแต่ปากคุณเสียเนี่ยมีใครไม่นิยมชมชอบหรอกคุณไม่เคยเจือจานไม่เคยเผื่อแผ่ใครเลยใครจะมาหนุนคุณยามคุณตกอับครับนะครับถ้าเป็นเรื่องเอาความเชื่อเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็ผิดนะครับตอนนี้พูดถึงเรื่องที่เราคุยกันมา ช่วงของเดือนมกราคมมีการเรื่องของการกวนขนมซูงซูวออะไรอย่างที่เราคุยกันเนี่ยอาจารย์บางคนเนี่ยบางท่านรู้แหละว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของหลักการหรอกแต่มันเรียกว่ามันโดนสะสมอย่างที่อาจารย์บอกว่าความเข้าใจหรือความรู้สึกเนี่ยมันเกิดทับซ้อนขึ้นมาเรื่อยๆรุ่นต่อรุ่นจนกลายเป็นว่าเฮ้ยก็ผู้ใหญ่เขาสอนไว้ผู้ใหญ่เขาบอกเราไว้มันไม่ได้เรื่องเสียหายอะไรเราก็พยายามอนุรักษ์วัฒนธรรมหรือประเพณีลักษณะแบบนี้ไว้สิอย่างน้อยเนี่ยปีนึงเนี่ยลูกหลานญาติก็มารวมตัวกันทำอย่างนี้อาจารย์คือถ้าหากว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาและไม่เกี่ยวข้องกับผลบุญไม่เกี่ยวข้องกับเวลาเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกท่านคุณอาชิมลองคิดดูทุกศาสนาเนี่ยจะมีเรื่องขนมมาเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยครับอันนี้คนมุสลิมเราก็กลัวจะน้อยหน้าไง ของเรามันก็ต้องมีขนมมาเกี่ยวข้องด้วย เอาดูเทศกาลตรุษจีน ขนมที่เป็นขนมสัญลักษณ์ศาสนาในวันตรุษจีนขนมอะไร ขนมอะไรขนมเข่งนี่ปะฮะขนมเข่งขนมเข่งครับของเขาก็มีขนมเข่ง แล้วทำไมเขาไม่ทำในเดือนอื่นนะต้องมาทำในเทศกาลตรุษจีน เพราะขนมเข่งเขาถือว่าเป็นขนมที่เก็บไว้ได้นานไหว้พระจันทร์ของเราก็กลัวจะน้อยหน้าเขาไงก็เลยต้องมีไอ้สุวอร์ด้วย ทุกศาสนามีขนมประจำพิธีของเขาและของเราก็เหมือนกับจะต้องมีขนมประจำพิธี เหมือนงานแต่งงานงานแต่งงานของเราผมก็เห็นว่างานแต่งงานทุกงานแต่งงานทำไมมันต้องมีธงหยอดทองหยิบทองหยอดทองหยิบทองหยอดไอ้ทองทำไมมันต้องมีแล้วถ้าไม่มีมันดูเหมือนงานนิกายจะไม่ซ้อหรือไงนึกอย่างอาจารย์ถ้างานไหนไม่มีมัสมั่นแบบเนื้อก้นโตๆเนี่ยถือว่างานแต่งงานมันดูไม่ยิ่งใหญ่อาจารย์ถ้างานแต่งงานไหนใช้แกงส้มแกงส้มผักกระเฉดตำน้ำพริกกะปิอะไรพวกนี้มันบัวคณะใหม่เลยมันใช้แกงส้มน้ำพริกกะปิแต่กินหัวไม่เงยเลยทำไมเราต้องไปติดยึดกับไอ้ขนมเหมือนกับงานแต่งงานต้องมีจริงๆแล้วมันเป็นกุศโลบายของคนในอดีตนะครับเพราะคนในอดีตเนี่ยไข่ที่เขาเอามาทอดงานแต่งงานเขาก็แต่งแบบง่ายๆแขกมาก็เลี้ยงไข่ทอดครับเลี้ยงไข่แต่นี้ไข่เนี่ยจะเอามาทำอะไรไอ้พอเราไอ้ไข่ขาวเนี่ยจะเอามาทำอะไรมันก็ต้องไปทำไอ้อะไรนะที่มันเอาเฉพาะไข่ขาวไอ้ทองหยอดมันก็ต้องเอาไข่แดงสมัยก่อนคนบ้านนอกเขาเลี้ยงคนชนบทเขาเลี้ยงไก่มันก็มีไข่เยอะก็เอาไข่มาช่วยกันเวลางานแต่งงานเห็นไหมคนนี้ถือข้าวสารไปคนนี้ถือมะพร้าวไปคนนี้ถือไข่ไปไข่มันเยอะมาเยอะมาทำอะไรอ่ะจะทิ้งก็ใช่เหตุก็เลยต้องมาทำขนมแล้วก็พวกทองหยิบทองหยอดฝอยทองแล้วก็พวกเนี้ยมันเป็นขนมของคนชั้นสูงขนมของคนชาววังมาจากอินโดนีเซียนะเราก็อยากจะไฮโซเข้ามาก็งานแต่งงานมันต้องกินขนมชาววังกันตรงนั้นแหละครับครับผมหมายถึงจริงๆแล้วเรื่องของสิ่งต่างๆที่เป็นความเชื่อสนามแบบนี้อาจารย์ครับทำยังไงผมถามนี้ดีกว่าว่าทำยังไงให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ความเชื่อที่เป็นแบบเนี้ยโดยเฉพาะพอถึงเดือนมุฮัรรอมที
สิ่งต่างๆที่เราทำมันจะหมดไปได้อาจารย์ก็คือหน้าที่ของเราก็พูดก็บอกถ้าอยากกินกันผมก็ชอบนะครับนมสุกรไม่ใช่ไม่ชอบตั้งแต่มาเป็นซุนนะห์เนี่ยไม่เคยได้กินเลยคือนอกเดือนนอกเดือนนี้คุณไปทำแปลกนะพอนอกเดือนมุฮัรรอมก็ขนมพวกนี้ก็หายไปเลยไม่มีเลยมันไม่มีแรงจูงใจไหมอาจารย์มันไม่มีแรงจูงใจเพราะแรงจูงใจที่จะทำให้คนทำนั่นก็คือมีเรื่องของผลบุญนี่เรื่องของผลบุญพอมีผลบุญปุ๊บเนี่ย ทำอย่างไร จะให้ผลบุญนี้มันมีมากขึ้นมันก็ต้องมีการงาเตะเห็นไหมมันก็มันเข้ามาคุณแล้วก่อนจะกินต้องงาเตะงาเตะร้อยหนึ่งละอีละฮะอิลลัลลอฮ์ร้อยหนึ่งสุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดีฮีสุบฮานัลลอฮ์อิลอาซีมสัก50อ่านอายะห์กุรซีอ่านต้นบะกะเราะห์กลางบะกะเราะห์ท้ายบะกะเราะห์แล้วก็มีดุอาเสร็จแล้วมีศอลาวาตมันมีพิธีกรรมเข้ามาทันทีเลยแล้วแปลกนะถ้าทำกินอย่างเดียวแล้วไม่มีดอไม่ซ้ออีกแล้วมันก็เป็นกลายเป็นเรื่องของศาสนาถ้าคุณบอกว่าทำกินเฉยๆไม่คิดอะไรทำกินเฉยๆใช่ไหมทำเดือนอื่นได้ไหมไม่ทำต้องทำเดือนนี้แล้วพอทำเดือนนี้เสร็จอ่ะแล้วทำไมต้องมีอ่านทำไมต้องมีอ่านมันก็ถ้าไม่อ่านมันก็กลายขนมสุวรรณในไม่ครบองค์ประกอบทำแล้วครับแม่วันนี้เราคุยในสอดคล้องกับบรรยากาศสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นและผมเชื่อว่าหลายท่านนะครับที่อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนวันนี้เนี่ยท่านอาจารย์โรสกีนได้เรียนให้ท่านผู้ชมได้เกิดความเข้าใจที่ศาสนาสอนให้ทำเนี่ยนะครับท่านพี่น้องก็อย่าทิ้งก็คือการถือศีลอดให้มากๆการละเว้นจากการทำบาปใหญ่ละเว้นให้มันมากบาปใหญ่บาปเล็กเนี่ยออกห่างให้หมดเพราะมุฮัรรอมแปลว่าต้องห้ามเพราะนั้นอะไรที่มันจะเป็นบาปเลยท่านพี่น้องหนีไปให้มันพ้นจริงๆบาปเนี่ยมันก็ไม่ต้องละทุกเดือนแหละแต่เดือนนี้ก็ละเยอะๆหน่อยนะครับจะพูดจะฟิตนะใครนะครับแถวอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยดูท่าเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็มาฟิตนะกับบรรดาอาจารย์ว่าเดี๋ยวนี้นะรายการโต๊ะครูไว้เนี่ยไม่พูดเรื่องเมาลิดแล้วต้องการสมานฉันท์ใครจะไม่พูดเมาลิดเป็นบิดอะห์เนี่ยอยู่พูดอยู่เนี่ยนะครับมอลลี่เป็นบินอานาบีไม่ทำซอฮาบะห์ไม่ทำเขาบอกเดี๋ยวนี้ไม่พูดแล้วสมานฉันท์อีกหน่อยก็ไปร่วมงานมอลลี่อีกหน่อยจะก็จะเห็นโต๊ะครูต่างๆเราเนี่ยไปร่วมงานมอลลี่เดือนมุฮัรรอมแล้วเก็บปากไว้เลยครับอย่าบาปเลยนะครับอาจารย์ครับผมนิดนึงได้ไหมอาจารย์ครับอย่างเรื่องปัญหางานมอลลี่เนี่ยผมก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วผมเชื่อว่าการพูดหรือไม่พูดตอนนี้ผมว่าหลายคนเข้าใจนะส่วนนึงนะครับแต่ถามว่าเรายังต่อต้านไหมเราก็ต่อต้านของไม่ถูกไม่ใช่เฉพาะเรื่องงานนี้ด้วยอะไรที่มันไม่ถูกเราก็ต้องออกมาพูดแต่มันมีอีกหลายๆเรื่องที่ไม่ถูกของบอร์ดชารีอะห์ของไวเนี่ยเขาไม่อยากพูดอะไรที่มันเป็นเรื่องเก่าๆอ่ะคือทุกคนรู้แล้วว่ามอลิดเป็นบิดอะห์คุณจะมาพูดจำเจเรื่อง20ปีที่แล้ววันนี้คุณก็พูดย่ำอยู่ที่เดิมน่ะเขาไปถึงไหนแล้วโลกอ่ะคุณยังพูดงานมอลิดอยู่เพราะเราไม่ค่อยได้พูดเท่าไรเพราะคนอื่นเขาพูดแล้วก็ปล่อยเขาไปเราจะพูดเรื่องที่คนอื่นเขาไม่พูดนะครับคุณก็บอกว่าโต๊ะครูไว้เนี่ยนะครับตอนนี้ไม่พูดงานมอลิดแล้วต้องการความสมานฉันท์เปลี่ยนท่าทีอีกหน่อยท่านจะเห็นโต๊ะครูพวกนี้เนี่ยไปร่วมงานมอลิดอัลลอฮฺอักบัรนะครับถ้าท่านฟังอยู่นะครับท่านก็ตบัตตัวซะแล้วก็อิสติกฟาร์ซะนะครับไม่มีแล้วครับตัวครูสายซุนนะห์จะไปรณรงค์ให้มีการจัดงานมอลิดมีแล้วครับครับครับเอาละครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราพักรับชมสิ่งน่าสนใจกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันและอย่าลืมนะครับเป็นหน้าที่ของท่านผู้ชมที่จะโทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยกันด้วยช่วงนี้เราพักกันก่อนครับวะฮุวัลฮัยยุฟะไลซะยัฟฎะฮุอะฮุดะฮูعند التجاهر منه بالعصيان لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران ใจเผื่อแผ่ค้าสัตว์ปีกจำหน่ายไก่สดทั้งปลีกและส่งวันนี้ใจเผื่อแผ่มีสิ่งดีๆมามอบให้พี่น้องได้ลิ้มลองไปพร้อมกันน้ำจิ้มไก่รสเด็ดและน้ำจิ้มสุกี้เลิศรสนอกจากนี้ยังมีเนื้อเค็มปรุงรสพริกแกงส้มพริกแกงเขียวหวานพริกแกงเผ็ดให้พี่น้องได้ปรุงแต่งหลากหลายเมนูไก่ตามใจชอบหลากเรื่องเมนูไก่ติดต่อเราสิครับใจเผื่อแผ่ค้าสัตว์ปีกธุรกิจมุสลิมเพื่อมุสลิม02-989-9034บริหารงานโดยบังมินใจเผื่อแผ่สหกรณ์อิสลามอามานะห์กลุ่มอัตตาอิบูนและไวชาแนล
ขอเชิญร่วมทำอุมเราะห์ช่วงปลายปีกับเราระหว่างวันที่26ธันวาคม2558ถึง9มกราคม2559โดยสายการบินกัฟแอร์อุมเราะห์ที่เน้นการทำอิบาดะห์ด้วยความเข้าใจและความอบอุ่นเป็นพี่น้องพร้อมให้ความรู้ก่อนไปและมีอบรมบรรยายในทุกวันนำโดยเชครีดออาหมัดสมาดีสะดวกสบายที่พักที่อยู่ใกล้มักกะโรงแรมฮิลตันพร้อมอาหารบุฟเฟ่ทุกมื้อและบ้านพักที่มะดีนะห์ห่างจากมัสยิดนบีเพียง100เมตรรวมค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทางจนเสร็จสิ้นภารกิจ 70,000 บาทมัดจำท่านละ 5,000 บาทรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดมอบให้ไวท์ชาแนลและองค์กรทำงานศาสนารับเพียง40ท่านเท่านั้นสนใจติดต่อ086312 1506เตรียมพบกับงานบรรยายแห่งปีณเกาะภูเก็ตอานาวะอัสฮาบีฉันและซอฮาบะห์ของฉัน6พฤศจิกายนพบกับอาจารย์มุริทิมเสนในหัวข้อชีอะห์ภัยคุกคามอุมมะห์อาจารย์โรซิกีนอีซาในหัวข้อความประเสริฐของอะห์ลุลบัยต์และซอฮาบะห์เชฟรีดออะห์มัดซะมะดีในหัวข้อชีอะห์กับสถานการณ์โลกวันที่7พฤศจิกายนพบกับอาจารย์อับดุลวาฮิดวังประโยชน์อาจารย์ซิดดิกมุฮัมมัดไซด์ในหัวข้อความแตกต่างระหว่างซุนนีกับชีอะห์ปิดท้ายด้วยอาจารย์บับลีอับดุลรอห์มานในหัวข้อปกป้องเกียรติของอะห์ลุลบัยต์และซอฮาบะห์ณลานหลังโลตัสเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตในงานมีสินค้าอาหารมากมายและสินค้าจากไวท์ช็อปจำหน่ายพบกันวันที่6ถึง7พฤศจิกายนอินชาอัลลอฮ์จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลสถานีโทรทัศน์ไวท์ชาแนลและกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติสาขาภูเก็ตติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร081-450-6779 083-107-8606وهو الحي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران อัลฮัมดุลิลลาห์ครับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของสลามยามเช้าในเช้าวันอังคารวันนี้นะครับกับเรื่องราวกับประเด็นที่เราพูดคุยกันนะครับในช่วงแรกและช่วงที่2นี้เราจะเปิดสายครับให้ท่านผู้ชมได้โทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยกันกับเราในช่วงนี้นะครับโดยมีท่านอาจารย์รอซิกีนอีซาอยู่ร่วมพูดคุยกันกับเรานะครับ027354939ครับหมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ปรากฏอยู่หน้าจอของท่านผู้ชมแล้วท้ายในการที่จะสื่อสารกันเข้ามานะครับเอาละครับตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วครับครับอัสสลามุอะลัยกุมผมสลามรอมตุลอยบารากาโตครับผมเชิญครับครับวันนี้ในเรื่องของการเข้าเกี่ยวข้องเดือนมุฮัรอมครับผมวันนี้จะมีเรื่องของการที่เราย้อนยุคไปเป็นประเพณีนิยมเข้ามาเกี่ยวข้องคือมนุษย์เนี่ย ต้องการหาพระผู้เป็นเจ้าอันยิ่งใหญ่ในอดีตก็ไม่รู้ว่าเป็นพระผู้นั้นอยู่ที่ไหนที่สูงสุดก็เลยต้องมีการเส้นสังเวยครับครับเส้นสังเวยเพราะว่าฟ้าผ่ามั่งแผ่นดินไหวมั่งภูเขาไฟระเบิดมั่งลมพายุมั่งก็เลยกลัวครับก็เลยหาของสิ่งต่างๆที่จะให้พระผู้ทรงเป็นเจ้านั้นพึงพอใจไม่ทำร้ายไม่ทำให้เกิดเรื่องราวที่ทำให้หวาดกลัวถึงอันตรายแก่ร่างกายชีวิตทรัพย์สินอะไรก็เลยมีการคิดขึ้นมาเองการคิดขึ้นมาเช่นนี้เป็นการนำกุศโลบายมาใช้เป็นการที่จะให้เทวดาเทพยดาคว้าดินนะครับไม่โกรธหรือไม่โกรธพิโรธอะไรอย่างนั้นอันนี้มนุษย์คิดกับ
ทีนี้ถ้ามนุษย์คิดกำจะกี่ร้อยกี่พันหมื่นปีเราก็ต้องถือว่านั่นเป็นเรื่องของมนุษย์หน้าที่ของผู้รู้ก็คือการให้ความรู้ครับการให้ความรู้ที่ถูกต้องเพราะว่าเราจะให้เขาทำกิจกรรมหรือว่าเปลี่ยนพฤติกรรมมันขึ้นอยู่กับความเชื่อทีนี้เมื่อเขาเชื่อในเรื่องของสิ่งที่มหัศจรรย์มีอภินิหารอย่างนั้นไปแล้วเขาก็ต้องทำไปตามนั้นเนี่ยครับอะไรก็ตามที่มันเกิดก่อนที่มนุษย์จะเข้าใจจะมนุษย์ที่จะไปปฏิบัติมนุษย์มันเชื่อไปแล้วครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ทวดบรมทวดปู่ย่าตายายมาคุณพ่อคุณแม่ก็เล่ากันอย่างนี้ไปโรงเรียนก็สอนกันอย่างนี้ในหลักสูตรในบทเรียนก็สอนกันอย่างนี้ข้างๆบ้านก็ตัวไปก็ทำอย่างนี้แล้วก็มาบังคับมาใช้การเอาสังคมเข้ามาบอกว่าทำอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นทำอย่างนั้นจะดีอย่างนั้น อันนี้มันเป็นเรื่องของการที่มนุษย์ออกมารวบรวมองค์ความรู้แล้วก็มาสั่งสอนอบรมแนะนำจึงปฏิบัติกันครับครับครับผู้มีหลักการที่จะต้องให้การให้ความรู้ที่ถูกต้องไม่ต้องไปกลัวว่าใครจะว่าไม่ต้องไปกลัวว่าใครจะมาตำหนิครับไม่ต้องไปกลัวว่าใครจะมามีความคิดความรู้เป็นความคิดนะครับเป็นพลังนะครับเป็นอำนาจและตามมากกี่มากน้อยอย่างไรในเมื่อเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ต้องมากนะครับไม่ต้องมากถ้าเราขยายไปเรื่อยๆองค์ความรู้นั้นก็ให้ปฏิบัติแล้วก็ให้พาไปเผยแผ่แล้วก็ไปชวนกันมาให้มากๆแล้วอธิบายขยายความก็จะเกิดคนเข้าใจในอาคีดะแล้วก็ปฏิบัติอิบาดะห์ทุกอย่างด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ครับขอบคุณมากนะครับก็คือครับการศึกษาจะพาให้ความเจริญก้าวหน้าอย่างใหญ่หลวงในสังคมมนุษย์ครับครับจะซากันล้อครับขอบคุณมากๆครับดีละครับเริ่มตัวประกาศตู้อัสลามุอะลัยกาตุครับคือก็เป็นคือจริงๆแล้วคนในยุคอดีตเนี่ยพอขึ้นปีใหม่พอขึ้นปีใหม่ก็เหมือนกับว่าปีใหม่แล้วปีเก่าอะไรที่มันไม่ดีไม่ดีก็ขอสะสางให้มันหมดไปซะนะครับการถูกลมพายุน้ำท่วมฟ้าผ่าอะไรก็แล้วแต่ไฟไหม้ก็เลยยังไงอ่ะก็เลยพอขึ้นปีใหม่ก็อยากจะให้เริ่มต้นแบบมีบารอกัตมีความจำเริญจะทำยังไงให้เริ่มต้นจากมีความจำเริญความเจริญเนี่ยมันต้องมีการอ่านกุรอานนะมันจะได้มีบารอกัตการซิกรุลลอการงะเตะการขอดุอาก็เลยทำกันมาโดยตลอดปีใหม่แล้วมารวมตัวกันขอดุอาเพื่อเริ่มในสิ่งใหม่ๆที่ดีเพราะทำไปแล้วทำไปแล้วหลายยุคหลายสมัยหลายก็ละกลายมาเป็นเรื่องของศาสนาที่ท่านได้แนะนำครับ027354939นะครับในช่วงนี้โทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยกันอาจารย์ครับพูดถึงเรื่องของความเข้าใจหรือความเชื่อที่เราเกิดไปเชื่อโดยที่อาจจะเชื่อไม่ถูกต้องหรือว่าเชื่อจากการที่เราสะสมความเข้าใจกันมาอย่างที่ท่านบอกในยุคอดีตเนี่ยมันเป็นความเชื่ออาจารย์เมื่อเราเกิดความเชื่อแบบลักษณะผิดๆมาแล้วเนี่ยอาจารย์การที่เราจะเปลี่ยนแปลงความเชื่อแบบนี้เนี่ยมันยากไหมหรือจะเปลี่ยนแปลงไงเดี๋ยวเราคุยกันแล้วกันนะครับอาจารย์ตอนนี้มีสายจากทางบ้านครับครับอัสลามุอะลัยกุมกุมสลามค่ะครับผมเชิญครับค่ะอยากจะทราบว่าเราตอนถือบวชประจำเดือนขาดนะแล้วเราจะเหนียดใน2วันนี้เลยได้ไหมคะบวชวันที่9วันที่10อันเหนียดใช้เลยได้ไหมคะเราประจำเดือนขาดในเดือนไหนแล้วครับเดือนรอมฎอนนะคะเราบวชถ้านั้นเป็นเดือนบวชฟัดดูนะครับเดี๋ยวตอบให้นะครับมีคำถามอื่นไหมเท่านี้ค่ะครับครับผมสลามอัสลามครับใช่ครับพูดถึงว่าเดือนมุฮัรรอมจะมีบวชซุนนะคือวันที่9วันที่10มุฮัรรอมครับนะครับที่เป็นซุนนะห์ที่ให้ถือศีลอดอันนี้เขาบอกว่าในช่วงรอมฎอนที่ผ่านมาเขาขาดการถือศีลอดอันเนื่องมาจากมีประจำเดือนใช่แล้วตอนนี้เขาจะมาถือศีลอดลดเนียดใช้ไปด้วยเลยนั้นได้ไหมอาจารย์ไม่ได้ครับครับเพราะว่าบวชรอมฎอนเป็นบวชวาญิบบวชฟัดดูที่เราต้องถือศีลอดเพราะนั้นเราขาดมาเราก็ต้องบวชกอดอบวชชายเราก็ต้องเนียดว่าข้าพเจ้าบวชชายนะครับวันนั้นตามที่ข้าพเจ้าได้ขาดไปนะครับเนียดบวชใช้ส่วนบวชในเดือนมุฮัรรอมนั้นเป็นบวชสุนัตมันต้องแยกกันสุนัตเราเวลาเราบวชวันที่9เข้าข้าพเจ้าถือสวดสุนัตในเดือนมุฮัรรอมซึ่งตรงกับวันที่9เราต้องแยกกันไม่ใช่ว่าฟัดดูก็ไอ้ฟัดดูที่เป็นวาญิบที่จะกอดอเราก็เอา
แล้วก็เอาสุนัตมาบวกด้วยเป็นทวีคูณถ้าพี่น้องบวชใช้ในเดือนรอมฎอนที่ขาดไปนะครับแล้วมันอยู่ในเดือนมุฮัรอมเนี่ยซึ่งเดือนมุฮัรอมเนี่ยมีศาสนาส่งเสริมให้ถือศีลอดเยอะๆอัลลอฮ์จะทวีคูณผลบุญให้เองนะครับแต่ว่าเนียดยังไงก็เนียดว่าถือศีลอดใช้ทีนี้ศีลอดใช้ในเดือนรอมฎอนเวลามันเยอะนู่นบวชใช้ได้จนกระทั่งถึงรอมฎอนใหม่จะมานะครับเพราะฉะนั้นในวันที่9วันที่10ถ้าพี่น้องก็เนียดบวชสุนัตก่อนเพราะมีหะดีษระบุเจาะจงนะครับครับครับนะครับอาจารย์เรื่องที่เราได้คุยกันอาจารย์ครับว่าบางทีเราเกิดความเชื่อที่มันไม่ถูกต้องอันนี้มันเป็นการสะสมมานี่การที่เราจะเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ถึงก็เป็นบาปใหญ่มันไม่ได้ถึงก็เป็นชีริกตนเท่าถึงตกมุรตัดหรอกครับอาจารย์บางคนเนี่ยบอกถ้าไปเชื่ออย่างนี้ละหมาดตามไม่ได้นะพูดเยอะไปพูดเกินไปแล้วยังมีอาจารย์เดี๋ยวนี้ยังพูดนะนะครับไปพูดว่าเนี่ยการเชื่อแบบนี้เขาเป็นอิหมัมละหมาดตามไม่ได้คือเขาเชื่อนะเชื่อเพราะว่าถูกสั่งสมมาเขาไม่ได้เชื่อเพราะว่าฝังหัวไปหรอกอาจจะความรู้ยังไม่เข้าไปถึงเขาหน้าที่ของท่านก็ต้องบอกกล่าวบ่งชี้แจงครับครับนะครับตอนนี้มีสายเข้ามาครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมครับผมเชิญครับก็ถามเรื่องเกี่ยวกับเดือนมุฮัรอมนะครับผมเชิญครับพอดีเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานผมคุยกับเพื่อนในมัสยิดผมบอกว่าเกี่ยวกับเดือนบวชในวันที่10มุฮัรอมนี่นะครับทีนี้เขาก็ยอมรับแบบที่เราบอกเขาก็ยอมรับทีนี้เขาเสริมของเขาบอกว่าในกิตาบของซะฮดาวปัตตานีฮะเขาบอกว่ามันมีบอกว่าในเดือนมุฮัรอมนี่ให้ละหมาดซุนนะห์4รอกาอะห์นะครับแล้วก็ในแต่ละรอกาอะห์มีซูเราะห์ที่กำหนดไว้ว่ารอกาอะห์นั้นซูเราะห์นั้นรอกาอะห์นี้ซูเราะห์นี้ทีนี้ผมก็ตอบกับเขาว่าเท่าที่ฟังมานี่ในเดือนมุฮัรอมหะดีษซอฮีห์ของนบีที่เกี่ยวกับเดือนมุฮัรอมมีเฉพาะเรื่องบวชอย่างเดียวเรื่องอื่นๆนั้นไม่มีแต่ถ้าเป็นหะดีษอุมุลก็อาจจะมีนี่ที่เขาอ้างว่าในกิตาบของเซดาวนี่เขาผมก็บอกเขาว่าอาจจะเป็นฮัตติตัวเอฟหรือฮัตติมาตัวประมาณนี้นะเพราะว่าไม่เคยได้รู้มาจากฝ่ายไฟสุนนะนะครับครับที่ผมอยากจะให้อาจารย์ชี้แจง ให้ชัดเจนในประเด็นนี้ได้ครับเดี๋ยวรอฟังคำตอบนะครับครับเดี๋ยวจากกันแล้วครับแล้วพอจะหาหนังสือเล่มนี้ได้ไหมอยากได้จะได้ลงมาตั้งใจว่าเพิ่งคุยกันเมื่อวานทีนี้ว่างๆผมตั้งใจว่าจะเจ้าหน้าที่มีเบอร์แฟกไหมเบอร์แฟกของเราเดี๋ยวเขาจดมาให้ผมนิดหนึ่งนะครับถ้าได้แล้วส่งแฟกมาให้หน่อยที่ผมจะดูซิว่าข้อเขียนมันเป็นยังไงผมเองก็เคยเรียนอยู่ภาคใต้เนี่ยนะครับที่จังหวัดนราธิวาสเนี่ยแล้วก็มีจะเคยได้ยินว่ามีละหมาดสี่เราก็อ่านละหมาดสุนัตด้วยเดี๋ยวตอบให้นะครับฟังทางโทรทัศน์นะครับครับผมครับสลามอะไรกุ้มครับคือที่เรียนมาเนี่ยนะครับที่เรียนมานะแต่ไม่ถูกต้องนะเขาบอกมีละหมาดสุนัตสี่เราก็อ่านก็ได้จะฟังมาว่ามีละหมาดสี่เราก็อ่านแต่นี้ท่านเนี่ยบอกว่ามีข้อเขียนจากอุสตะดาโอบบอดาโอเขียนไว้ว่ามีละหมาดสุนัตสี่รอกอัตแต่ละรอกอัตเนี่ยต้องอ่านสุรออะไรด้วยรอกอัตที่2อ่านฟาติฮะห์และอ่านสุรออะไร2 3 4มีสุรอที่ถูกกำหนดไว้ด้วยเนี่ยแล้วจะมีพาดผลอย่างนั้นอย่างนี้จะพ้นจากบะลอนั้นบะลอนี้นะครับต้องขอยืนยันเลยครับไม่มีครับไม่มีการละหมาดสุนัตในวันที่10ของเดือนมุฮัรอมไม่มีครับก็คือถ้าจะถือศีลอดก็คือ9กับ10อย่างนี้ใช่มั้ยอาจารย์จะถือวันที่10วันเดียวก็ได้ไม่มีปัญหาแต่นี้ถ้าหากว่าเราต้องการให้มันมากกว่านซอรอก็เพิ่มไปสักวันนึงนะครับมีไหมครับเบอร์แฟกครับผมนะครับเดี๋ยวท่านพี่น้องที่ฟังอยู่นะครับครับเผื่อเราจะได้เอามาศึกษาเอามาดูนะครับสามารถโทรมาเบอร์แฟกได้ครับท่านพี่น้องที่โทรมาเมื่อสักครู่นี้นะครับ02คุณอาสิครับผมสำหรับเบอร์แฟกนะครับท่านเมื่อสักครู่นะครับ02-735-4934นะครับ027354934นะครับครับนะครับตอนนี้มีสายจากทางบ้านนะครับครับอัสสลามุอะลัยกุมอะกุมุสสลามขอถามว่าปัสสาวะทำปุ๋ยได้หรือเปล่าปัสสาวะทำปุ๋ยปัสสาวะอะไรครับปัสสาวะมนุษย์หรือว่าปัสสาวะของมนุษย์ผมมีปัสสาวะทำปุ๋ยจะอุจจาระทำปุ๋ยนะครับปัสสาวะนะครับครับเดี๋ยวรอฟังนะครับครับสลามอะไรกุ้มอะไรกุ้มมุสลาถามเวลาครับปัสสาวะมนุษย์เนี่ยอาจารย์
ทำปุ๋ยได้ไหมก็ไปฉี่บนต้นไม้นะฉี่ที่ต้นโคนต้นไม้เลยนะทำได้ครับไม่เป็นไรเพราะว่าต้นไม้เนี่ยเขาไม่ได้ห้ามกินปัสสาวะแต่มนุษย์ห้ามนะครับแต่มีมนุษย์บางคนนะกินปัสสาวะโต๊ะครูก็มีปัสสาวะพ่อมดแม่หมอเนี่ยมีเหมือนกันนะครับทำกินได้ทำได้ครับไม่เป็นปัญหาแต่มนุษย์เนี่ยถึงแม้เขาบอกจะรับปัสสาวะมนุษย์ตื่นเช้ามาอาจารย์ตอนนี้เขามีคือตื่นเช้ามานะอาจารย์ให้ดื่มปัสสาวะตัวเองอันนี้มันเป็นนาจิสครับปัสสาวะอุจจาระของมนุษย์นั้นเป็นนาจิสนะครับก็มันเป็นนาจิสแล้วก็ไม่อนุญาตครับแต่ว่ารดน้ำต้นไม้ได้ไหมได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าต้นไม้นั้นไม่ได้ถูกห้ามไม่ได้ถูกห้ามให้ไม่ได้ถูกห้ามเหมือนมนุษย์ครับขอบคุณนะครับท่านผู้ชมครับยังพอมีเวลาครับอีกประมาณเกือบ10นาทีตรงนี้นะครับที่เราจะพูดคุยกันนะครับ027354939นะครับครับครับผมรับสายอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามค่ะครับผมเชิญครับพี่อยากถามว่านะคะในเดือนมุฮัรอมนี้จะผลบุญจะเพิ่มพูนอย่างไรบ้างนะคะถามว่าเราทำอิบาดะห์ต่างๆและอีกข้อหนึ่งนะคะฮะว่าไงครับเมื่อเราเป็นคามิ้นแล้วเราแปรงฟันเกษตรอาหารหมดแล้วแต่ว่าสีของคามิ้นมันยังติดอยู่ที่ลิ้นเราไปละหมาดฮะแต่เสียละหมาดหรือเปล่าฮะได้ครับครับเดี๋ยวรอฟังคำตอบนะครับครับสลามอะลัยกุมครับอาจารย์พูดถึงผลบุญในเดือนมุฮัรรอมเนี่ยอาจารย์ก็ท่านนบีบอกอับดุลซิยามการถือศีลอดที่ประเสริฐบะดรอมฎอนหลังจากรอมฎอนแล้วเนี่ยนะครับการถือศีลอดที่มันมีความประเสริฐหลังจากเดือนรอมฎอนแล้วก็คือการถือศีลอดในเดือนมุฮัรรอมเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องก็ถือศีลอดให้มากๆหรือจะถือตามหะดีษที่ระบุไว้เจาะจงไว้เลยก็คือวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมแล้วนบีบอกว่าถ้าฉันมีชีวิตอยู่จนถึงปีหน้าฉันจะถือวันที่9ด้วยก็เป็นคำสั่งเป็นคำพูดของท่านนบีแล้วก็มีเป็นการถือศีลที่มีความประเสริฐการทำความดีที่มีความประเสริฐนะครับถ้าพี่น้องจะบริจาคด้วยก็ได้ในวันนั้นไม่มีปัญหาทำความดีมากๆละเว้นจากความชั่วทั้งผองนะครับครับเพราะเป็นเดือนที่มีความประเสริฐส่วนคำถามที่2ที่ท่านถามนะครับก็คือว่าท่านรับประทานอาหารในรับประทานขมิ้นด้วยอาจารย์นี่เรื่องของการแปลงฟันการทำความสะอาดนี่เรียบร้อยหมดแล้วแหละแต่ขมิ้นเนี่ยสีของขมิ้นยังติดอยู่ที่ลิ้นยังติดอยู่ที่ฟันอยู่ที่ปากอย่างเงี้ยอาจารย์ไม่เป็นไรครับไม่เสียละหมาดครับไม่เสียน้ำละหมาดครับไม่เสียน้ำละหมาดแล้วก็ไม่เสียละหมาดนะครับแต่ว่าถ้าพี่น้องก็ต้องพิถีพิถันแปลงมันเยอะๆหน่อยแล้วก็ไปติดซอกฟันอันนี้พอไปติดซอกฟันแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเรารู้เกือบลิ้นไปดุนๆแล้วมันติดออกมาถ้าพี่น้องเอาออกมาก็ต้องดึงออกมาอย่าไปกลืนนะดึงออกมาแล้วถ้าพี่น้องก็เอาใส่ไว้ในกระเป๋าเก็บบางคนดึงออกมามาดูแล้วพอมาดูแล้วเอากินเข้าไปอันนี้ตั้งเจตนากินละหรือบางคนพอดึงออกมาจะเป็นเนื้อเป็นอะไรก็แล้วแต่พอดึงมาปุ๊บดีดไปข้างหน้าพอดีดไปข้างหน้าคนอื่นไปเห็นปุ๊บมันไปสร้างความรบกวนสร้างความรำคาญให้กับคนอื่นการสร้างความรำคาญหรือสร้างความรบกวนให้คนอื่นนั้นถือว่าเป็นบาปครับอาจารย์พูดเห็นภาพเลยอาจารย์ครับตอนนี้มีอีกสายหนึ่งคนอื่นจะไปสยุดอ้าวเนื้อใครมาอยู่ข้างหน้าอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมสลามุอะลัยกุมตุลลอครับผมเชิญครับพอดีผมนั่งฟังรายการของอาจารย์อยู่ครับพอดีผมก็เห็นด้วยคำตอบของอาจารย์โรทีนีตานะครับครับเพราะว่าจริงๆแล้วในละหมาดในอิสลามเนี่ยไม่มีแต่ละที่บังคับให้สุร้อนนู่นรักษาต้นอาสุร้อนที่รักษาต้นอาสุร้อนนั้นถ้ามีอย่างเงี้ยไม่ใช่ละหมาดที่ถูกกำหนดร้อนนะครับครับเพราะโดยส่วนมากละหมาดที่มาจากละร้อนเนี่ยท่านอาจารย์จะบอกว่าอ่านตามที่ท่านถนัดถูกต้องครับไม่มีการหรือผมเลยฟังดูว่าบอคนนี้ก็คงจะแกคงจะประเภทแบบเพี้ยนๆนะครับผมเห็นเรื่องคำตอบอาจารย์ครับขอบคุณครับครับสุดยอดครับสลามอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามคือท่านก็คงจะมีความรู้แหละครับท่านนบีก็บอกว่าฟักรออูมาตายัสรอมินัลกุรอานหรือฟักรออูมาตายัสรอมินฮูนะครับก็อ่านซูเราะห์ใดที่มันสะดวกง่ายดายสำหรับเราอ่ะนี่การไปกำหนดว่าต้องเป็นซูเราะห์นั้นแม้แต่ท่านนบีละหมาดซุบฮีเนี่ยนะครับการที่ท่านนบีในเช้าของวันศุกร์เนี่ยท่านนบีอ่านซูเราะห์นั้นอ่านซูเราะห์เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการซุนนะห์ให้อ่านไม่ใช่วาญิบต้องอ่านไม่ใช่ว่ากำหนดต้องอ่านซูเราะห์นี้ต้องอ่านซูเราะห์นี้แล้วจะได้ผลบุญเท่านั้นเท่านั้นไม่ใช่ครับแล้วแสดงว่าอาจารย์อย่างในกรณีอย่างเงี้ยอาจารย์ที่ว่าแต่ละอย่างเช่นละหมาดสุนัตยกตัวอย่างละหมาดสุนัตก่อนซุบฮีนะนบีอ่านกุนยากับกุนฮุวัลลอฮ์ในรากาตที่2แล้วก็อ่านแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไปอ่านอื่นจากซูเราะห์อัลกาฟิรูนในรากาตแรกในละหมาดซุบฮ์อ่านจากซูเราะห์อื่นแล้วละหมาดสุนัตเขาไม่ซ้อไม่ใช่นะครับอันนี้บาบอดาโอเมื่อสักครู่เนี่ยขออนุญาตนะครับต้องเอ่ยนามเพราะท่านเป็นผู้ที่เขียนหนังสือเนี่ย
ถ้าไปกำหนดผลบุญด้วย มันไม่ใช่ครับอาจารย์งั้นในกรณีนี้ก็เหมือนอย่างกับบางคนที่เชื่อว่าเอาอย่างวันศุกร์อย่างเงี้ยอาจารย์ครับที่ท่านนบีส่งเสริมให้อ่านซูเราะห์กาฟีใช่ไหมฮะแต่แล้วบางคนเชื่อว่าถ้าในวันอีก6วันเนี่ยถ้าอ่านซูเราะห์นี้จะได้เป็นแบบนั้นจะได้เป็นแบบนี้อายุอันนี้เชื่อผิดเลยใช่ไหมอาจารย์ค่ะยกเว้นที่มีตัวบทมากำกับครับครับยกเว้นที่มีตัวบทหลักการของศาสนามากำหนดมากำกับไว้อย่างเงี้ยไม่มีปัญหาครับผมตอนนี้มีอีกสายนึงนะครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามค่ะครับเชิญครับค่ะมีประเด็นที่เห็นกับที่อาจารย์พูดนะคะเรื่องปีนี้มีวันที่1มุฮัรรอมมีแปลกๆในสังคมของโซเชียลเน็ตเวิร์กมีแฮปปี้นิวเยียร์อิสลามิกโผล่ขึ้นมาแล้วก็มีการแท็กไปครับมันก็เป็นอะไรที่แปลกๆนะซึ่งแบบเราเนี่ยเรียนแบบเขาเต็มๆแต่เราก็อ้างว่าเราไม่แฮปปี้นิวเยียร์ตอนปีใหม่นะเรามาแฮปปี้นิวเยียร์ของเราครับจริงๆแล้วดูจริงๆแล้วมันง่ายอ่ะคือเนี่ยเราเรียนแบบเขาครับนะคะซึ่งไม่จำเป็นเลยนบีไม่ได้สั่งให้เราทำแบบนี้ทำไมเราต้องไปค้นคว้ามาเพื่อที่จะของเรานี่ขาดอย่างเดียวตอนนี้ขาดเขาดาวอย่างเดียวยังขาดเขาดาวพอวันที่3วันที่30ของเดือนมุฮัรรอมนี่ยังขาดว่านับถอยหลังอย่างเดียวได้คุยกับผู้ที่แบบค่อนข้างก็มีการศึกษานะคะจบศาสนามาอะไรอย่างเงี้ยเราบอกว่าเราในฐานะมุสลิมใหม่ตัวดิฉันเองวินิจฉัยว่าไม่ควรที่จะทำเลยไม่ทำเลยครับไม่จำเป็นที่จะต้องมาเบิร์ดอะไรนะแฮปปี้นิวเยียร์แล้วก็อามีนกันถึงแม้มันจะเป็นคำที่เพื่อขอดุอาก็ตามเราขอดุอาในโอกาสต่างๆได้อยู่แล้วขอดุอาให้แก่กันได้ทุกวันอยู่แล้วเราไม่ต้องไปเอาคำว่าแฮปปี้นิวเยียร์อิสลามิกขึ้นมาโพสเลยแล้วก็ไม่ต้องมาแท็กไปหาเพื่อนเลยครับไม่ต้องแชร์ต่อใช่ใช่ใช่ดิฉันไม่แชร์ต่อแล้วก็ไม่ไลค์ไม่ซื้อแล้วก็บอกไปด้วยว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่มีเราไม่ต้องไปค้นคว้าดีกว่านะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการที่เราทำอะไรที่แบบแปลกประหลาดซึ่งท่านนบีไม่ได้สอนเอาไว้เนี่ยนึกถึงวันนัดพบไหมวันที่ท่านนบีจะไปรอเราที่บ่อน้ำเกาซัดใช่แล้วท่านก็จะเรียกอุมมะตีแล้วท่านจะถูกกันออกไปท่านกลัวตรงนั้นไหมที่ไปทำอะไรแปลกๆพิสดารหน่อยอยากตรงเนี้ยไว้ให้เป็นข้อคิดกับทุกๆคนค่ะครับสลามุอะไรคุณพ่อวะอะไรคุณสลามรอดูแล้วกันพูดครับพูดได้เข้าใจคิดใจมากแล้วก็สะท้อนความรู้สึกให้เราเป็นมุสลิมได้คิดตามเลยนะอาจารย์ครับพอวันที่เราต้องไปเจอกับนบีที่บ่อน้ำเกาซัดเนี่ยก็จะถูกกันออกเพราะเราไปทำในสิ่งที่ท่านนบีไม่เคยทำที่ถ้าเราไม่ช่วยกันพูดในตอนนี้ผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะลามไปถึงกระทั่งว่ามีเข้าดาวเห็นไหมตอนนี้มีเริ่มส่งตามโซเชียลมีเดียเริ่มส่งกันแล้วแฮปปี้นิวเยียร์อิสลามิกนะครับขอความสุขจงมีกับท่านวันศักราชใหม่อิสลามปีใหม่อิสลามพอนานๆไปก็เดี๋ยวก็จะมีเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วมีการจัดงานด้วยนะแถวๆคลองตันเนี่ยนะครับพอถูกต่อต้านมากๆก็เดี๋ยวนี้ไม่จัดละเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วมีการจัดงานต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าอิสลามด้วยนี่แหละครับแถวๆคลองตันเนี่ยครับผมแต่นี้ก็พอถูกต่อต้านเยอะๆก็ไม่จัดละแถวๆคลองตันมีที่เดียวหรือเปล่าอาจารย์มีใหญ่ๆอ่ะสรใหญ่ๆครับครับอัสสลามุอะลัยกุมสลามครับผมเชิญครับอยากมีคำถามจะถามว่าในเดือนมุฮัรรอมเนี่ยครับทีนี้เดือนมุฮัรรอมก็มีสุนนะห์ให้บวชวันที่9วันที่10ก็ได้ครับครับใช่ครับทีนี้วันที่1ที่ผ่านมามีคนบวชมีสุนนะห์ครับอ๋อครับมาถึงวันที่1มุฮัรรอมใช่ไหมมันดันวันพฤหัสมันจะตรงวันพุธครับทีนี้มีบ้างครับเดี๋ยวตอบให้นะครับรอฟังคำตอบนะครับครับสลามอะไรกุ้มเพลินต้องเราต้องรีบตัดนิดนึงเพราะเหลือเวลาน้อยแล้วท่านพูดสิ่งบาปไปนิดคือท่านนบีพูดในมุมกว้างก่อนครับว่าเดือนมุฮัรรอมเนี่ยเป็นผู้ใดใครถือศีลอดในเดือนดังกล่าวเนี่ยผลบุญเนี่ยนะครับหรือความประเสริฐของการถือศีลอดในเดือนดังกล่าวเดือนมุฮัรรอมเนี่ยนะครับรองจากเดือนรอมฎอนเลยนี่ในเชิงกว้างส่วนในเชิงเจาะจงก็คือวันที่9กับวันที่10ฉะนั้นในเดือนรอมฎอนวันนี้ไม่ใช่วันที่9ของเดือนมุฮัรรอมถ้าใครจะถือศีลอดดีไหมดีเพราะอยู่ในเดือนมุฮัรรอมนี่พอเข้าถึงวันที่1ของเดือนมุฮัรรอมเลยจะถือศีลอดได้ไหมได้เพราะเป็นเดือนที่นบีบอกว่าความประเสริฐของการถือศีลอดนั้นรองจากรอมฎอนเลย
ก็ไม่มีปัญหาเดือนมุฮัรอมเดือนมุฮัรอมนี้ถือศีลอดเยอะๆนะครับถ้าแต่ว่าหะดีษที่เจาะจงไว้ก็คือวันที่9กับวันที่10นะครับเดือนมุฮัรอมนะครับคนใต้เนี่ยนะครับคนใต้ผมเรียนอยู่แถวใต้เขาจะพูดเดือนมุฮัรอมนะครับเดือนมุฮัรอมเราเอาใหม่เอาให้มันถูกต้องเดือนมุฮัรอมฮาเล็กนะครับเดือนมุฮัรอมครับนะครับอาจารย์ตอนนี้พูดถึงว่าในเดือนมุฮัรอมที่อาจารย์บอกว่าถือศีลอดเนี่ยจะได้ภาพผลที่ดีนี่เราเจาะจงเฉพาะวันที่1อย่างเดียวเลยเพราะว่ามันเริ่มเป็นวันที่1หลังจากเดือนถัดมาอาจารย์เจาะจงว่าวันที่1มันเป็นวันเปลี่ยนวันบารกัตวันเริ่มวันเปลี่ยนอะไรแล้วเราก็ไม่ได้สนใจว่าวันที่9กับวันที่10เราเจตนาอันนี้ไม่ได้ครับเจตนาเฉพาะว่าเอาวันเปิดศักราชเลยเพื่อจะเป็นวันเริ่มต้นชีวิตเป็นวันเริ่มต้นปีที่มีสิริมงคลอะไรอย่างเงี้ยถืออย่างเงี้ยไม่ได้ครับแต่ถ้าเราไม่ได้คิดอะไรถือว่าเมื่อมันเข้าของเดือนมุฮัรอมเราก็จะถือศีลอดเพราะนบีบอกว่าเป็นการถือศีลอดที่ประเสริฐหลังจากเดือนรอมฎอนอันนี้ไม่มีปัญหาครับผู้ถามคงจะเจตนาอย่างที่คุณฮาชิมบอกเอาเฉพาะวันที่1อย่างเดียววันอื่นไม่สนใจเลยนะครับวันที่9วันที่10แล้ววันอื่นๆก็ให้สนใจด้วยนะครับเน้นที่9ที่10ครับผมเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับกับสลามยามเช้าในเช้าวันนี้เราได้พูดคุยกันถึงเดือนมุฮัรอมและวันที่9วันที่10ที่กำลังจะมาถึงที่เราจะส่งเสริมการให้เราถือศีลอดกันด้วยนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่รับชมรายการได้ความรู้ความเข้าใจจากที่อาจารย์โรซิงแล้วใครที่ส่งกันมาแชร์กันมามีดูอากันมาอะไรกันมาเนี่ยถ้าพี่น้องไม่ต้องแชร์ต่อครับเพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแฟชั่นแล้วก็เป็นการลอกเลียนแบบในสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับครับเอาละครับเวลาหมดแล้วสุดท้ายอาจารย์ครับเชิญอาจารย์ฝากอะไรกับท่านผู้ชมด้วยครับทุกท่านนะครับเดี๋ยว 9:40 ของวันนี้แหละครับผมกับอาจารย์อรัวเฮ็ดจะมาพบกับท่านพี่น้องต่อนะครับเรื่องของการสร้างบ้านโดยอิสลามแล้วน่าจะมีเรื่องของเดือนมุฮัรอมเนี่ยเข้ามาพูดคุยด้วยนะครับครับเช้าวันนี้ครับต้องขอบคุณอาจารย์รอสกีดีซาครับดีซาก็รอคอยรอนที่ท่านมาร่วมพูดคุยให้ความรู้กับเราโดยเฉพาะสถานการณ์เหตุการณ์ที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้กับเดือนมุฮัรอมผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านที่รับชมรายการในเช้าวันนี้คงได้รับประโยชน์ได้รับความรู้ได้รับความเข้าใจนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับต้องขอบคุณสำหรับโทรศัพท์ทุกสายในเช้านี้ขอบคุณสำหรับทีมงานไวท์ชาแนลทุกคนขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านและท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติมารับชมรายการนะครับผมพร้อมด้วยอาจารย์รอสกีดีซาจากลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอินชาอัลลอฮ์وهو الحي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران